ที่โฆษกของพรรคเพื่อไทยนะครับออกมาบอกนะครับว่าทนายกรัฐมนตรีมีความเป็นผู้นำสูงก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับรอติดตามการนำเสนอนโยบายต่อรัฐสภา,าอย่างเป็นทางการด้านผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนาครับก็ออกมาแสดงความยินดีหลังได้เห็นนโยบายเรื่องของนโยบายเร่งรัดจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนใหม่และรวมไปถึงนโยบายเรื่องของความปลอดภัยทางถนนก็เป็นนโยบายที่รัฐบาลจะถแถลงต่อรัฐสภา,าด้วยนะครับ นายนิกรจำนงผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนาอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้ออกมาระบุถึงคำถแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีที่เตรียมถแถลงต่อรัฐสภาว่ามีความมีโอกาสที่ได้เห็นนโยบายรัฐบาลใหม่ ที่มีคุณแพรทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งส่งต่อไปยังรัฐสภาเพื่อบรรจุในการถแถลงนโยบายในวันที่12กันยายนนี้แล้วคุณนิกรเห็นแล้วนะครับแล้วก็ดีใจมากที่ได้เห็นการบรรจุเรื่องที่คุณนิกรเองใส่ใจสนใจเป็นพิเศษมาตลอดชีวิตทางการเมืองก็คือเรื่องของนโยบายการเร่งรัดจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนใหม่รวมไปถึงนโยบายเรื่องของความปลอดภยัยทางถนนเอาไว้ด้วยก็จะมุ่งหน้าทํางานด้านนี้ต่อไปคือคุณนิกรเนี่ยท่านทํางานเรื่องของ ของการแก้ไขด้วยนรรมนูญไว้รองรับตั้งแต่นานมาแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ทําอยู่ด้วยท่านเห็นแล้วก็ชื่นใจขณะที่คุณบุ๊กดนุพรบุญการครับสสบัญชีรายชื่อโคศกพักเพื่อไทย เมื่อวานนี้ออกมาบอกยืนยันนะครับว่าทนายกแพทองทานเนี่ยมีความเป็นผู้นําสูงและก็กําหนดตัวชี้วัดการทํางานของแต่ละกระทรวงไว้ภายใน3เดือนซึ่งเป็นข้อพิสูจน์แรกว่าทนายกรัฐมนตรีมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทํางานครับเพื่อให้ตัวนโยบายที่รัฐบาลวางเอาไว้อยู่ระหว่างทางเนี่ยถูกพัฒนาให้ดีกว่าเดิมและต้องสําเร็จให้ได้ภายใน3ปี รวมทั้งสะท้อนว่าทนายกรัฐมนตรีได้นําเอาวิธีการและก็ประสบการณ์บริหารธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมาปรับใช้ในการบริหารงานได้อย่างเหมาะสมช่วยให้ประชาชนนั้นสามารถติดตามผลงานของแต่ละกระทรวงได้อย่างชัดเจนก็เป็นหนึ่งในวิธีการตรวจสอบและก็สมดุลน,นะครับเช็คแอนบาลานที่ ทำได้อีกทางหนึ่งคือประชาชนดูได้ตรวจสอบได้รีเช็คได้ส่วนข้อพิพาควิจารณ์ในเล่มนโยบายที่มีการปรากฏออกมาในสื่อขนาดนี้ก็เป็นสิทธิในการแสดงความคิดความเห็นทั่วไปแต่ก็ขอให้ติดตามการนําเสนอนโยบายต่อรัฐสภาอย่างเป็นทางการที่จะมีขึ้นในช่วงวันที่12-13ถึง13กันยายนจะดีกว่าครับอรอติดตามก็ได้นะกลางสัปดาห์นี้นะครับ